เดี๋ยวเรื่องพรุ่งนี้ขอเป็นช่วงท้ายแล้วกันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้นะฮะครับช่วงท้ายนี้อยากให้วิทยากรทุกท่านได้กล่าวอะไรทิ้งท้ายสักเล็กน้อยครับเชิญอาจารย์พิชัยครับครับพี่น้องครับคือจากที่ทางพันธมิตรได้มาพูดกันในเรื่องของ MOU 43เนี่ยมันก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนอีกข้อหนึ่งนะครับที่ยืนยันว่านักการเมืองไทยในปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพช่อฉนแล้วก็มีความเน่าเฟะทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเป็นหลักฐานที่ยืนยันที่ตอกย้ำต่อประชาชนชาวไทยอย่างชัดเจนว่าเรามิอาจมีความหวังกับนักการเมืองในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้อีกเราไม่อาจมีความหวังกับนักการเมืองเหล่านี้ที่จะให้มาช่วยปราบปรามการทุจริตได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปความหวังทั้งมวลเนี่ยก็อยู่กับพี่น้องทุกท่านว่าเราจะสร้างความหวังขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรก็พลังของประชาชนทุกท่านที่จะร่วมสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาสำหรับบ้านเมืองของเราครับครับขอบคุณอาจารย์พิชัยครับเชิญอาจารย์ประเทศครับผมมีปิดท้ายสั้นๆนะครับสำหรับคนที่มักจะบอกว่าพวกเราคลั่งชาติคือคำว่าคลั่งเนี่ยผมยังไม่เข้าใจว่าคำว่าคลั่งชาติมันมีลักษณะอาการยังไงผมรู้แต่ว่าคนที่เขายอมเสียชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราเนี่ยเพราะเขารักชาติมีเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชื่อเพลงดุจบิดามารดอนเคยได้ยินไหมฮะความหมายเพลงผมจ่าให้ฟังและจะแปลให้ฟังนะครับรักชาติยอมสละแม้ชีวีเห็นไหมครับรักชาติเนี่ยก็ยังสละได้แม้กระทั่งชีวิตรักเกียรติจงเจตพลีชีพได้หมายถึงว่ารักในการเกียรติและความยกย่องและความตั้งใจนั้นพลีได้แม้กระทั่งชีวิตรักราษฎรหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับมุ่งพักดีรองบาทคือเป็นรองพระบาทรักศาสตร์คือศาสนารานรบเสิร์ฟไส้ก็คือศึกอย่างนั้นก็คือรักศาสนายอมรบเพื่อจัดการกับข้าศึกเช่นนั้นเพื่อเกื้อพระศาสนาอันสยามเป็นบ้านเกิดเมืองนอนดุจบิดามารดอนเปรียบได้คือเปรียบพ่อแม่นะครับยามที่เรามีความสุขคือยามสุขสโมสรทุกเมื่อแต่ยามศึกทำสงครามนี่นะครับทุกยากไร้ประลาดเรนเนี่ยหมายความว่าหนีไปหรือควรเราจะเหมาะสมเช่นนั้นหรอกหรือเพลงความหมายนี้มีความหมายมากนะครับตกลงเราจะอยู่มีความสุขในยามศึกเราจะหนีหรือปิดท้ายก็ขออนุญาตร้องเพลงปิดท้ายเพลงนี้นะครับรักชาติยอมสละแม้ชีวิตรักเกียรติจงเจตพลีชีพได้รักราษฎรมุ่งพักดีรองบาทรักศาสตร์รานเสกใสเกื้อพระศาสนาอันสยามเป็นบ้านเกิดเมืองนอนดุจบิดามารดอนเปรียบได้ยามสุขสโมสรทุกมือยามศึกทุกยากไร
ประหลาดเร้นหรือคูณอีกรอบหนึ่งพร้อมกันนะครับอันสยามเป็นบ้านเกิดเมืองนอนดุจบิดามารดอนเปรียบได้ยามสุขสโมสรทุกมือยามสึกทุกยากไรประหลาดเร้นหรือคุณยามศึกทุกยากไรประหลาดเร้นหรือคุณขอบคุณครับขอบคุณครับจังหวัดเทพครับจันทบุรีครับพรุ่งนี้มีอะไรที่ยูเนสโกไหมครับเจครับพรุ่งนี้ผมจะไปยื่นหนังสือที่ยูเนสโกเอกมัยนะครับ10นาฬิกา30นาทีนะครับไม่ได้ไปในนามของพันธมิตรนะครับไปในนามส่วนตัวแล้วก็ไปในนามองค์กร Protect พระวิหาร Organization นะครับเราจะไปประท้วงไม่ให้ยูเนสโกส่งทูตพิเศษที่ชื่อว่ามาซูอุระนั้นมายังประเทศไทยเพราะเขาเป็นอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกคนเดิมที่เคยอนุมัติให้ปราสาทพระวิหารเป็นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี51นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปยื่นหนังสือในทำนองที่ว่าเราจะไม่รับรองสวัสดิภาพของนายมุซอุระเราจะใช้โซเชียลแซงชั่นแบบอินเดียแบบไหนแบบอินเดียก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับก็พรุ่งนี้ใครว่างสนใจก็10นาฬิกา30นาทีเราไม่มีปิดถนนนะครับผมไปยื่นปุ๊บผมก็สลายตัวเลยนะครับไม่มีทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวสุขุมวิทนะครับแล้วครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทุกท่านนะครับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์และอาจารย์เทพมนตรีเลียมปักพยอมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเสวนาวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ